โอ้โหแฮร์รี่แม็กไวร์บอกเลยว่าผมยินดีนะขอรับว่าโดนล้อแต่เพียงผู้เดียวก็ยังดีเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดนะครับล่าสุดแฮร์รี่แม็กไวร์ครับบอกว่ายินดีนะรับเสียงวิจารณ์กับคำล้อเลียนทั้งหมดไว้แต่เพียงผู้เดียวเพราะนั้นช่วยเพื่อนร่วมทีมของเขาคลายความกดดันให้โชว์ฟอร์มได้ดีแม็กไวร์ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับก่อนก่อเรื่องนะทำข้อประตูตัวเองให้กับสกอตแลนด์เตะไข่แตกแต่สุดท้ายยังดีครับจบด้วยชัยชนะของทีมชาติอังกฤษนะครับ3ประตูต่อ1ทุกครั้งที่แม็กไวร์สัมผัสบอลครับเขาถูกส่งเสียงล้อเลียนจากแฟนบอลของสกอตแลนด์ซึ่งทำให้เซาเกตแสดงความไม่พอใจหลังจบเกมนะครับเซาเกตเนี่ยเชื่อว่าต้นเหตุของการปฏิบัติอันน่าขำที่ลูกทีมเจอเนี่ยมีต้นเหตุมาจากแฟนบอลภายในประเทศแต่ก็ตามครับแม็กไวร์ยืนยันด้วยตรงนี้ไม่รบกวนจิตใจมาฟังสิ่งที่แม็กไวร์ได้สัมภาษณ์ที่แฮมป์ตันพาร์คหลังจบเกมกับสกอตแลนด์เขาบอกว่าผมไม่ใช่คนที่มีปัญหาในการรับความกดดันด้านจิตใจตลอดหลายปีหลังผมผ่านอะไรมามากผมเป็นกัปตันให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเกือบ4ปีคุณต้องรับภาระรับความผิดชอบมหาศาลมันมีช่วงเวลาที่ย่ำแย่หลายครั้งแล้วก็เหมือนกันก็มีช่วงเวลาที่มันดีผมคงไม่บอกว่าตัวเองเคยชินกับคำวิจารณ์แล้วแต่ผมสามารถรับมือได้ส่วนใหญ่แล้วคำวิจารณ์ช่วยลดความกดดันของเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้ผมรับไว้เพียงคนเดียวแล้วแฮร์รี่แม็กไวร์ครับเตรียมกลับไปรับใช้แมนยูตามกำหนดแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะถูกเลือกใช้งานในเกมที่เจอกับไบรตันหรือเปล่าแม็กไวร์บอกต่อว่าแน่นอนเลยว่าคำวิจารณ์เหล่านั้นช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของผมเล่นดีขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าเกมเยือนสกอตแลนด์จะค่อนข้างเป็นบรรยากาศแห่งการล้อเลียนและไม่เป็นมิตรน่าเสียดายที่เราแจกประตูให้พวกเขา1ลูกครึ่งหลังผมเป็นผู้โดนล้อเลียนซะส่วนใหญ่แต่ผมมีความสุขที่เจอกับสถานการณ์แบบนั้นดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเชื่อบอกว่าการแข่งขันเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาแม็กไวร์ไม่ได้เจอแต่เรื่องร้ายๆครับพอหลังจบเกมยังมีแฟนบอลทีมเยือนบางส่วนร้องเพลงเชียร์แล้วก็ยืนคารวะให้กำลังใจครับแม็กไวร์บอกต่อว่าแฟนบอลของเราได้เห็นแล้วในสิ่งที่ผมทำมาตลอดกับการเล่นทีมชาติอังกฤษกว่า59นัดผมเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆระดับนานาชาติมาแล้ว3รายการกับทีมชาติอังกฤษและแฟนบอลติดตามเราไปทุกที่เพื่อส่งเสียงเชียร์ดังลั่นด้วยความภาคภูมิใจผมเนี่ยโตมากับการเป็นแฟนบอลอังกฤษตัวยงคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ดังนั้นไม่มีอะไรดีกว่าการถูกตอบรับอย่างยอดเยี่ยมทุกครั้งนะที่ลงเล่นกับทีมชาติอังกฤษนะครับสุดยอดนะครับอันนี้คือสิ่งที่แฮร์รี่แม็กไวร์ได้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเขาพร้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวสำหรับคำวิจารณ์คำล้อเลียนทุกอย่างเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดนะครับโอ้โหแม็กไวร์ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม